ุดระทึกหางว่าวพันร่างเด็ก3ขวบเวียงร่อนกลางอากาศโชคดีเจ็บเล็กน้อยเป็นคลิปที่เขียนเรียกได้ว่าสุดระทึกจริงๆเลยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ3ขวบนะคะถูกว่าวหอบขึ้นไปบนกลางอากาศลอยเคว้งคว้างแบบนี้นานตั้ง30วินาทีคุณสุวิทย์เชื่อหรือไม่คลิปภาพนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นในเทศกาลว่าวที่เมืองซินซูทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่อยู่ด้านล่างนั้นตกอกตกใจก่อนที่ว่าวแล้วก็คนจะตกลงมาแบบนี้โชคดีที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนั้นเด็กตัวเล็กใช่ไหมฮะ3ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะรับตัวเธอเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยลักษณะก็คือว่าได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอแต่เด็กนั้นตกใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าบางช่วงที่ว่าวมันหอบเธอลอยขึ้นไปเนี่ยสูงจากพื้นตั้ง10เมตรคุณอูถ้าเกิดว่าเป็นคุณไม่มีอยู่บนนั้นคุณจะเป็นยังไงฮะอูลมมันเย็นนะอูหัวใจตายเลยเหรอแต่ว่าคงจะหอบคุณไม่ไหวแล้วอันนี้มันเด็กที่เขาเด็กไงเขาก็เลยเบานะตัวเบาขึ้นไปว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนแรกที่ฉันดูคลิปแล้วฉันก็สงสัยนะคุณสุวิทย์ว่าเอ๊ะทำไมเด็กไปถึงไปโซนเล่นแล้วก็ไปจับว่าวหางว่าวยังไงอะไรยังไงปรากฏว่าเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเทศกาลว่าวลมมันพัดผิดปกติพอลมมันพัดผิดปกติไอ้เชือกว่าวเนี่ยมันมาพันร่างเด็กพันร่างเด็กแล้วก็หอบขึ้นไปเห็นไหมฮะนี่ก็คืออันตรายที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเอาเด็กเอาเล็กไปอยู่ในเทศกาลไปในเที่ยวไปในสถานที่แบบนี้ท่านต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆเลยฮะไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้โชคยังดีมากๆแต่เธอก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะเพราะว่าตกใจกลัวอย่างมากๆดิฉันว่าหลอนไปจนชีวิตจะหาไม่เลยแบบนี้เลยนะคะมานะครับน่ากลัวเป็นอุทาหรณ์ได้ด้วยนี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม